สวัสดีเนตี้สวัสดีเออสวัสดีเป็นจังได๋อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อีเนี่ยเอออยู่ดีมีแห้งอยู่เฮ็ดหยังอยู่เพื่อนแต่ละมื้อฮะเฮ็ดหยังอยู่ซื่อๆเออบ่ได้เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังเออบ่ได้เฮ็ดหยังหลายคนก็ถามเซาขวัญพ่อจะป่วยเป็นหยังจะเป็นหยังพ่อบ่จะเป็นหยังเลยกินเหล้าหลายบ่กินเหล้าหลายเออกินเหล้าหลายเลยว่าบ่ได้กกดินมันแข็งเนาะจื้อไว้เด้ออย่ากินเหล้าหลายเดี๋ยวสิกกดินแข็งเว้าบ่ได้คือพ่อเด้มันสิยากกับพ่อเนาะม่วนว่าว่าเออโอเคเอาล่ะพอดีว่าสิให้เราดึง10เสือออกให้ทั้งหลังเพราะว่าหาคนอยู่เพื่อนบ่มีอีแม่ก็บ่ฮู้ไปใจมีแต่อีพ่อนี่บ่ฮู้ว่าเราสิดึงลงให้ได้เด้อบ่เพราะว่าสิออกไปเบิ่งรถเอารถจักรไปแปลงผู้ใดที่ถ่ายคลิปอยู่ตรงไหนตรงหน้าก็ถามไปก่อนเพราะว่ารถยังแปลงบ่แล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวสิออกไปเบิ่งว่ามันเป็นอีหยังจังใดแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวสิเปลี่ยนเสือแต่ว่าเสือมันมี10อยู่ข้างหลังอ่ะก็เลยว่าเอ้าแก้บ่ได้มือบ่ทันก็เลยว่าใส่พอดึงเสือออกให้บ่ฮู้ว่าสิมีแฮงดึงออกให้หรือบ่อ่ะไปยังไว้พุ่นเดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้ดึงออกให้แน่ฝนก็สิมาพอฝนเด้นี่จะเบิ่งที่มืดกองมาอีกแล้วเอ้ามาแก่เสือออกให้ได้บ่ไปดึงลงมาเอ้าเฮ็ดซิมันออกนี่เออเอาได้บ่เออสัตว์ยากเนาะมันบ่มีคนแก่ให้เอ้าดึงๆดึงๆเออโอเคเอ้าได้เสยเอาพอแล้วเอามือถึงอยู่ว่านี่เออเอาโอเคได้แล้วโอเคแนวนี้มันก็ออกไปเบิ่งรถบ่ได้แล้วจะเบิ่งทั้งฝนทั้งลมโอ้ยฝนตกโอ้ยเนาะไปของผมโอ้ยเนาะแก่เสียออกได้เพราะว่าฝนตกโอ้ยก็ไปบ่ได้แล้วแนวนี้ว่าสิออกไปเบิ่งรถจักข้าวนึงเพราะว่าสามเขาโทรมาบอกว่าให้ออกมาเบิ่งอาการรถเป็นแบบนี้บ่กําลังว่าสิเปลี่ยนเสียผ้าออกไปแต่ว่าฝนตกมากก่อนเพราะว่าสิขี่รถจักรหางที่พอออกไปหรือใส่กระโปรงออกไปมันก็บ่ได้เนาะเลยว่าอ่ะให้พอแล้วดึง10ออกให้แล้วก็ดึงออกให้จักเทื่อเด้ดึงได้เสื่อคิดว่าเราสิดึงบ่ได้เพราะว่าแห้งมันค่อยมีปานใดตอนใส่ก็ยากตอนเอาออกก็ยากได้เสียตอนใส่ก็ให้อีเมลดึงขึ้นให้ตอนเอาออกว่าสิมาหาเราดึงออกให้บ่เห็นเราเห็นแต่อีพอก็เลยว่าให้เราดึงออกให้ได้อยู่จ้าโอ้ยบรรยากาศเบิ่งโอ้ยเนาะโอ้ยเไปไปนั่งอยู่โฮมบุญฝนเศร้าแล้วเดี๋ยวสิออกไปเบิ่งรถแล้วก็สิไปกินเฟ้ออยู่เข้มคลองน้ําเนื่องจากว่าโทรนัดกับน้องสาวไว้ว่าเดี๋ยวเฮาไปกินเฟ้ออยู่เข้มคลองกันเอ๊ะเดี๋ยวจักหน่อยสิพาไปเบิ่งเข้มคลองเนาะเพราะว่าอยู่เข้มคลองนี่เขาเจ้าเตรียมงานออกพรรษาเด้เพราะว่าอยู่ปากเสนี่เขาสิมีงานแข่งเพื่อออกพรรษาไปสิมาเที่ยวกับมาเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะเฮาก็บ่ได้ไปเห็นกับโดนแล้วล่ะเดี๋ยวไปกินเฟ้ออยู่เข้มคลองอยู่ผู้ใดคิดยาคืออยากอันเฟ้อเล่าหนามันก็บ่คือเฟ้อไทยดิแหละรสชาติบ่คือกันเนาะถ้าผู้ใดที่เขามาประเทศลาวต้องได้ซิมเฟ้อเล่าดิบ่พลาดเป็นอีหยังที่แบบว่าบ่คือไผนั่นล่ะจ้าเดี๋ยวสิออกไปเนาะแต่ว่าสิไปแวะเบิ่งรถก่อนว่าเป็นอีหยังจังได๋เพราะว่าฟ้าวอยากให้มันแล้วอยากกลับไปบ้านนานั่นเองไปจอดเบิ่งเขาป
ไปเด้อรถพร้อมคนพร้อมถึงว่ารถมันสิห่างแต่ว่ามันก็ยังขี่ได้อยู่เด้ก็คือคนนั่นล่ะถึงว่าคนสิห่างแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่อ่ะเดี๋ยวสิออกไปเนาะฝนก็ยังบ่ทันได้หยุดคักหรอกจะเบิ่งที่ยังตกปล่อยปลายอยู่แต่คันบ่ได้ออกไปมันก็บ่ได้ออกไปเนาะบู๊มันออกไปโดดอยู่ใต้ฟ้าอย่าหยั่นฝนเขาว่าเออนั่นล่ะไปก่อนมันมีความจริงหนึ่งอย่างที่ยังบ่ทันได้บอกทุกคนจะเบิ่งทางเขาว่าเฮามันเป็นตะไปได้บ่เนี่ยจะเบิ่งแต่ว่าบ่ต้องห่วงว่ามันมีอีกทางเนี่ยทางนี้สามารถไปได้เห็นบ่ล่ะอย่าเสือเพียงตั้งแต่เฮาเห็นมุมเดียวเด้อ้าวต้องว่าทางนี้สิไปบ่ได้แต่ว่าทางเมืองนั้นไปได้อยู่เด้อมื้อนั้นข่อยขี่รถอันโซ่ซื้อเจ้าซื้อนี่บ่พอสิไปทางนี้มื้อนี้นะเนี่ยจะเบิ่งนั่นล่ะมันเป็นจริงๆแหละชีวิตของคนเฮานะอย่าเบิ่งกันเพียงตั้งแต่มุมเดียวต้องเบิ่งได้หลายมุมดิพอบ่ไปมื้อนี้ทางนี้มันเปื้อนแห้งจะเบิ่งติก็สิไปได้อยู่วันนี้พอบ่ไปทางนี้ตำล่ะสิเจ้าถือขอตัวแล้วเพราะว่าทางเมืองนี้มันเปื้อนแต่ว่าเมืองนี้มันบ่เปื้อนปานใดพอไปได้อยู่มื้อนั้นข่อยขี่รถโซ่ซื้อเจ้าซื้อโอเคเดี๋ยวออกไปดีกว่าเนาะเพราะว่าฝนก็ยังบ่เซาหรอกเบิ่งตกเลยยิบยับอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องไปนะคันบ่ไปมันก็บ่ได้ไปนั่นล่ะจ้าแต่ว่าคงบ่ไปได้ทางนี้เด้อคอยไปทางนี้แต่ว่าทางนี้มันก็เปื้อนอยู่แถวเบื้องนะแต่ว่ามันก็บ่เปื้อนแห้งพอเบื้องนี้เบื้องนี้นี่อันตรายแห้งนะอ่ะโอเคเดี๋ยวออกไปแล้วไปเจอกันอยู่หันแกงรถไปถามพวกก่อนว่าเป็นอีหยังจังใดเพราะว่าสิฟ้าวเล็งเห็นเขาเจ้าเฮ็ดให้มันแล้วไว้นี่เพราะว่าข่อยสิเมื่อเบิ่งเขาสิเมื่อจอบทีมงานนั่นเองเนาะเพราะว่าบ่ได้เห็นเพิ่นก็ดนแล้วนะอันเขาซ้ำให้ก็บ่เป็นห่วงหรอกบ่แม่นซ้ำไล่เด้อซ้ำให้หรือว่าซ้ำดิ่งนั่นเองเดี๋ยวสิเข้าใจผิดป๊าเจ้าควรเจ้าเฮ็ดหน้าหลายปานนั้นเพิ่นบ่ซ้ำไล่ว่าซั่นบ่แม่นจ้ะอันนี้นี่นะ1 2 3ซ้ำวิ่งหรือว่าซ้ำให้เอ้ยอยู่ไทยน่ะสิเอิ้นวิ่งแต่ว่าอยู่ลาวเขาเอิ้นให้1ให้2ให้3ให้ถ้าเป็นหน้าเขาจะก็สิเอิ้นอย่างนี้นั่นล่ะจ้าเดี๋ยวออกไปเนาะหลังจากไปถามสร้างแล้วกะสิพุ่นละเจอทอดเข้มคองพุ่นละสิไปกินเฟอร์อยู่เข้มคองนั่นเองรู้สึกแบบว่าหิวเฟอร์สร้างบ่อยู่จ่อยพอดีเราเข้าไปในเมืองเดี๋ยวจะสิโทรถามเราว่าน่าสิแปลงไก่เสียวแล้วล่ะเขากำลังประกอบเขามันติดได้อยู่บ่ได้อยู่บ่คือสิได้แล้วเนาะบัดนี้เนาะติดได้อยู่จะลงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจังสิมาเบิ่งใหม่ประมาณนี้เพราะว่ามันสตาร์ทบ่ติดยันตีนมันก็บ่ติดเด้ก็เลยว่าเอามาให้สร้างเพิ่นเบิ่งใหม่โอ้โหเป็นน้ำยันก็บ่รู้สวัสดี Hi โอ้แบบฝรั่งมาเจอกันเดียวน้องสาวเพียงควันเพียงควันเพียงจอยนะคะตอนนี้กับสีผ้าเพื่อนมาหลังถวยอยู่หันเฟอร์เฮ้ยคนทำรับจ็อบมากินเฟอร์เข้มข้นนั่นเองเนาะมาสวงคำคำกับบ่เป็นยังเพราะว่าห้านเขาเปิดเบิดมือเบิดเว้นนั่นเองไปละลงไปกินกันไปได้เลยบรรยากาศดีเนาะอยู่เข้มข้นหรอกเขาไก่เสร็จแล้วเลยเดี๋ยวเขากินเฟอร์แล้วไปรอเบิ่งเนาะมีโอเคไปจ้ามีสัตว์ปูเป่าเพราะว่าก็เสียนบุญสองเหือเนาะเข้มของเด้เข้มของเข้มใจเข้มของเข้มใจเฟอร์ลาวนี่ต้องเฟอร์งัวเด้อเนี่ยจะเบิ่งเป็นตะเสียบขนาดอุ้ยบ่ได้กินโดนกำลังดีอยู่ที่แคมป์ของเมืองปากเซ่ตะเว้นข่อยคำกำลังสิตกดินข่อยแล้วกัน
กาศก็ดีอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วพระอาทิตย์ก็ตกไวขนาดเนาะว่าอยู่ยอบอยู่นะตกฟ้าจะเออน้ำของพระท่านเนาะมันก็มีกันยังคลำฟ้าว่าอยู่ปลายเมื่อเฮาพระอาทิตย์ตกดินแล้วเลยบ่เห็นหยังเออมาจอบอยู่กับพระท่านมาตกไวคือใจใครบางคนจอบอยู่ยังบ่มักเยอะใจโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิเลยปิดเป็นเพียงเท่านี้สถานีก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปลาบ๊ายบายค่ะคือนะ